ชื่อเสียงเลื่องลือในภาคตะวันตกปีจวนกวนในรัชสมัยถังไถ่จงพื้นที่แถบฉางอานประสบภัยธรรมชาติประชาราษฎรที่ประสบภัยเดือดร้อนกันมากทางราชสำนักจึงผ่อนปรนให้ราษฎรออกนอกพื้นที่ไปหากินถิ่นอื่นอย่างอิสระได้อาจารย์เซี่ยนจังจึงถือโอกาสปะปนไปกับชาวบ้านที่อพยพหนีภัยธรรมชาติออกจากนครฉางอานเริ่มการเดินทางที่เต็มไปด้วยวิบากกรรมขณะนั้นประจวบกับพระสงฆ์จากเมืองไถโจรูปหนึ่งมีนามว่าเสี่ยวตาได้มาศึกษามหาปรินิพานสูตรที่ราชธานีศึกษาจบแล้วกำลังจะเดินทางกลับอาจารย์เซี่ยนจังจึงมีพระเสี่ยวตาเป็นผู้ร่วมทางทั้งสองเดินทางถึงเมืองไถโจค้างแรมที่นั่นคืนหนึ่งวันรุ่งขึ้นได้พบกับเพื่อนร่วมทางที่จะไปเมืองหลานโจอีกและที่เมืองหลานโจบังเอิญได้พบกับพ่อค้าที่กุมม้าหลวงจะไปส่งที่เมืองเหลียงโจจึงมีเพื่อนพ่อค้าเดินทางถึงเมืองเหลียงโจตลอดทางนับว่าราบรื่นดีเหลียงโจหูเว่ยเป็นเมืองหลวงของเหอซีเป็นเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างแว่นแคว้นต่างๆทางภาคตะวันตกเป็นประตูที่จะผ่านไปยังเมืองจังอีจิ้วเฉียนตุนหวงเป็นต้นการค้าเจริญรุ่งเรืองพ่อค้าวานิชเดินทางติดต่อค้าขายไม่ขาดระยะเนื่องจากบรรพชิตและคฤหาสน์ในเมืองเหลียงโจอารัธนาอาจารย์ไปแสดงธรรมเทศนาอาจารย์เซี่ยนจังจึงขึ้นธรรมาสน์แสดงมหายานสัมปริคละหาศาสตร์และมหาปรินิพานสูตรกับปรัชญาปริมิตาสูตรใช้เวลาเดือนเศษระหว่างนั้นพ่อค้าของแคว้นต่างๆทางภาคตะวันตกก็พากันมาฟังธรรมเทศนามานมัสการและถวายเครื่องไทยธรรมเป็นจำนวนมากและที่สำคัญพวกเขากลับไปยังแคว้นของตนได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ยกย่องสรรเสริญภูมิธรรมของพระอาจารย์ต่อเจ้าแคว้นบอกข่าวว่าอาจารย์เซี่ยนจังจะเดินทางไปแสวงธรรมที่อินเดียซึ่งจะผ่านเข้าแดนมาในไม่ช้านี้ดังนั้นแคว้นต่างๆในภาคนี้จึงต่างอนุโมทนาสาธุการก่อนที่ท่านอาจารย์จะเดินทางมาถึงโดยเตรียมการต้อนรับเป็นการใหญ่ห้ามออกนอกเขตแดนเสร็จจากการแสดงธรรมเทศนาต่อปัจจัยทยธรรมที่กองเป็นภูเขาเหล่ากาอาจารย์เซี่ยนจังนำติดตัวไปเพียงเล็กน้อยนอกนั้นนำไปถวายวัดต่างๆในเมืองเหลียงโจจนหมดกำลังเตรียมตัวจะออกเดินทางต่อแต่เนื่องจากทางราชวงศ์ถังเพิ่งจะสถาปนาขึ้นใหม่การเมืองการปกครองยังไม่เข้ารูปเข้ารอยจึงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านออกนอกเขตแดนการเดินทางของอาจารย์จึงติดขัดด้วยกฎข้อห้ามดังกล่าวขณะนั้นข้าหลวงเมืองเหลียงโจชื่อหลีต้าเหลียงได้รับคำสั่งเฝ้าด่านพอทราบข่าวว่าอาจารย์เซี่ยนจังเตรียมออกเดินทางออกนอกประเทศเกรงว่าตนเองจะรับผิดชอบไม่ไหวจึงถามเหตุผลการออกนอกประเทศของท่านอาจารย์อาจารย์เซี่ยนจังบอกตามตรงว่าจะเดินทางไปอินเดียอัญเชิญพระคัมภีร์มิคาดว่าไม่ได้รับอนุญาตจากข้าหลวงทั้งถูกบีบให้เดินทางกลับฉางอานโชคดีที่ขณะนั้นมีผู้นำพุทธศาสนาท่านหนึ่งนามธรรมอาจารย์หุยเวยท่านเลื่อมใสในภูมิธรรมของท่านอาจารย์อีกทั้งทราบถึงในมหาปณิธานของท่านอาจารย์จึงลอบส่งสามเณรลูกศิษย์คนสนิทสองคนคนหนึ่งชื่อหุยหลินอีกคนชื่อเต้าเจิงให้ทั้งสองหาทางลักลอบพาอาจารย์ออกจากด่านพวกเขาไม่กล้าเดินทางอย่างเปิดเผยในเวลากลางวันได้แต่เดินทางกลางคืนเดินอยู่สิบกว่าวันในที่สุดก็ถึงเมืองกัวโจเจ้าเมืองกัวโจชื่อตูกูตาเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ถือเคร่งเมื่อได้ข่าวว่าอาจารย์มาถึงก็มีความยินดีมากให้ความดูแลเป็นอย่างดีอาจารย์สอบถามสภาพเส้นทางที่จะผ่านไปยังแคว้นต่างๆทางภาคตะวันตกท่านก็อธิบายอย่างละเอียดจากที่นี่ไปทางทิศเหนือ25กิโลเมตรจะถึงแม่น้ำหูหลูห่วงน้ำตอนบนแคบตอนล่างกว้างกระแสน้ำไหลเชี่ยวมากลึกสุดอย่างถึง
ริมฝั่งน้ำมีด่านยี่เหมือนกวนเป็นเส้นทางที่จะต้องผ่านอีกทั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่จะผ่านไปยังแคว้นต่างๆทางภาคตะวันตกด้วยแต่ว่าอาจารย์ท่านไม่มีหนังสือเดินทางเกรงว่าจะออกนอกด่านไม่ได้ถึงหากโชคดีปะปนออกไปได้ระหว่างทางยังต้องผ่านหอสังเกตการ5แห่งแต่ละแห่งห่างกัน50กิโลเมตรคอยสอดส่องผู้คนที่สัญจรไปมาระหว่างทางมีแต่ทะเลทรายไม่มีต้นไม้ใบหญ้าให้เห็นไม่ใช่ผ่านไปได้ง่ายๆออกจากหอสังเกตการ5แห่งผ่านหมอเฮ่อเอื้อน4ทะเลทรายเกอซุนโกปีซึ่งเป็นทะเลทรายกว้างใหญ่ระหว่างทาง400กิโลเมตรจึงเข้าสู่ดินแดนแคว้นอีอูตูกูตากล่าวจบยังขอร้องอาจารย์ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนรีบเดินทางควรพักที่เมืองกัวโจก่อนเพื่อรอคอยโอกาสเมื่อรู้สภาพของด่านยี่เหมือนกวนแล้วอาจารย์รู้สึกหนักใจมากนึกไปว่าทางข้างหน้าแสนจะลำบากยากเข็ญจะทำอย่างไรดีแต่ว่าท่านยังไม่หมดหวังเสียทีเดียวตัดสินใจรอดูสักหลายวันไม่แน่อาจมีสิ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้รอไปรอมาหนึ่งเดือนผ่านไปม้าล่อที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับอาจารย์ตั้งแต่ออกจากเมืองฉางอานก็มาล้มหายตายจากไปในช่วงที่รอคอยนี่แหละทำให้อาจารย์รู้สึกสลดหดหู่ใจเป็นอย่างยิ่งทำลายหมายจับขณะที่กำลังอับจนปัญญาอยู่นั้นพลันมีหมายแจ้งจากเมืองเหลียงโจวให้หัวเมืองต่างๆตามรายทางกวดขันคนเดินทางอย่างเข้มงวดและสกัดจับพระภิกษุรูปหนึ่งที่หมายเดินทางออกนอกประเทศแล้วส่งตัวกลับไปยังเมืองหลวงโดยด่วนโชคดีที่หลีชังเจ้าหน้าที่ถือหมายก็เป็นคฤหัสถ์ที่ถือเคร่งในพระรัตนตรัยคนหนึ่งเมื่อเขาได้รับมอบหมายนี้แล้วนึกสงสัยว่าบุคคลที่ในหมายระบุถึงนั้นก็คืออาจารย์เซียนจังดังนั้นจะพกหมายติดตัวไปหาท่านอาจารย์อย่างลับๆเมื่อหลีชังได้ฟังปณิธานอัญเชิญพระคัมภีร์ของท่านอาจารย์แล้วก็ให้ทราบซึ้งสะเทือนใจและเห็นอกเห็นใจยิ่งนักจึงจัดการฉีกหมายจับทิ้งต่อหน้าอาจารย์ทั้งกำชับอาจารย์ให้รีบเดินทางจากไปโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นอาจมีเหตุร้ายเกิดขึ้นได้คุณต่างแคว้นขอสมาทานศีลครั้นหลี่ชังเดินทางกลับแล้วอาจารย์เซียนจังก็ยิ่งกังวลสามเณรน้อยที่ธรรมาจารย์หุยเวยส่งมาเป็นผู้ร่วมทางนั้นเจ้าจึงได้เดินทางไปตุนห่วงก่อนหน้านี้แล้วส่วนหุยลินก็เห็นทีไม่สามารถเดินทางตรากตรำได้จึงส่งกลับเหลียงโจวแม้จะซื้อมาได้หนึ่งตัวแต่หาคนนำทางไม่ได้ดังนั้นจึงตั้งสัตยาธิฐานต่อหน้าพระอริยะเมตไตรโพธิสัตว์ปรารถนาได้ผู้นำทางคืนวันหนึ่งพระภิกษุต่างแคว้นนามธรรมะที่พำนักอยู่ในวัดฝันเห็นอาจารย์เซียนจังนั่งบนดอกบัวเหินฟ้าไปทางตะวันตกวันรุ่งขึ้นพระธรรมะรีบไปหาอาจารย์เซียนจังเล่าเรื่องที่เห็นในความฝันแม้ว่าอาจารย์เซียนจังเห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่ก็อดปราบปลื้มไม่ได้เห็นว่านี่เป็นนิมิตหมายสำหรับความสำเร็จที่ใกล้จะมาถึงดังนั้นท่านจึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมอธิษฐานด้วยจิตศรัทธายิ่งขึ้นยามนั้นบังเอิญมีคนต่างแคว้นชื่อสพันธะมาขอเยี่ยมคารวะโดยเดินรอบตัวอาจารย์สามรอบนี่เป็นพิธีที่ชาวอินเดียถือว่าเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยขอสมาทานศีลจากท่านอาจารย์เซียนจังอาจารย์จึงประทานศีล5ให้คนต่างแคว้นอำลากลับไปด้วยความปิติเต็มตื้นจากนั้นได้ส่งผลไม้มาถวายเป็นจำนวนมากม้าผอมสีแดงอาจารย์เซียนจังเห็นคนต่างแคว้นมีร่างกายกำยำล่ำสันอีกทั้งมีความเคารพในตัวอาจารย์มากจึงนำเรื่องแสวงธรรมที่อินเดียไปปรึกษาคนต่างแคว้นรับปากว่าจะอาสาพาอาจารย์ลอบข้ามหอสังเกตการทั้ง5แห่งท่านอาจารย์ดีใจมากจึงมอบเงินให้เขาไปซื้อม้าทั้งนัดหมายกันว่าพรุ่งนี้เวลาค่ำพบกันที่ป่าหญ้านอกเมือง
วันรุ่งขึ้นสัพพันธะมาตามนัดจริงๆทั้งนำพาผู้เฒ่าต่างแคว้นมาคนหนึ่งผู้เฒ่าต่างแคว้นจูงม้าสีแดงที่ทั้งแก่ทั้งผอมมาตัวหนึ่งด้วยอาจารย์เซียนจังกำลังนึกประหลาดใจสัพพันธะเป็นฝ่ายแนะนำก่อนว่าผู้เฒ่าผู้นี้มีความชำนาญทางเป็นอย่างมากเคยเดินทางไปกับแคว้นอีอูมา30กว่าครั้งดังนั้นจึงให้มาพบอาจารย์เป็นพิเศษเพื่อชี้แนะแก้ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกแต่ไม่ทันที่อาจารย์จะถามเฒ่าต่างแคว้นกลับเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเส้นทางไปอินเดียทุรกันดารมากมีอันตรายทุกฝีก้าวไหนทะเลสายขวางกั้นพูดผีหลอกหลอนไหนพายุร้อนทะเลสายสุดทนทานในอดีตคนเดินทางมีพรรคพวกเยอะแยะยังพลัดหลงกันจนเอาตัวไม่รอดนับประสาอะไรที่ท่านมีเพียงลำพังคนเดียวจะเดินทางไปได้อย่างไรขอให้พิจารณาทบทวนใหม่เถิดอย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับมัจจุราชดีกว่าฟังคำของเฒ่าต่างแคว้นแล้วใจของท่านอาจารย์ยิ่งหนักอึ้งแต่ท่านยังคงกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเพื่อแสวงหาธรรมขอปฏิญาณว่าไม่ถึงอินเดียไม่ขอหวนคืนกลับแม้ชีวาวายในต่างแดนก็ไม่นึกเสียดายเฒ่าต่างแคว้นเห็นอาจารย์มีจิตใจมุ่งมั่นเช่นนั้นได้แต่กล่าวว่าหากท่านยืนการจะไปให้ได้ก็จงเปลี่ยนม้าตัวนี้ไปเถอะอย่าได้ดูถูกว่ามันทั้งแก่ทั้งผอมแต่มันชำนาญทางมากนะอีกทั้งมีกำลังวังชาดีด้วยอาจารย์เซียนจังย้อนนึกถึงในอดีตตอนอยู่ฉางอานเคยมีหมอดูชื่อเหอหงต้าเคยทำนายทายทักว่าอนาคตอาจารย์จะขี่ม้าแก่สีแดงผอมกระรองเดินทางไกลทางตะวันตกดังนั้นท่านจึงไม่ลังเลเปลี่ยนม้ากับผู้เฒ่าต่างแคว้นทันทีเมื่อเฒ่าต่างแคว้นจากไปแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางเช่นกันเดินทางเดียวดายประมาณตีสามอาจารย์กับสัพพันธะเดินทางถึงแม่น้ำหูลู่ภายใต้แสงดาวสลัวลางมองเห็นด่านยี่เหมินกวนแต่ไกลห้วงน้ำตอนบนมองเห็นด่านยี่เหมินกวนแต่ไกลห้วงน้ำตอนบนเหนือด่านยี่เหมินกวนเป็นห้วงที่แคบที่สุดกว้างไม่กี่เมตรสองฝั่งเป็นต้นอูถงที่เขียวชอุ่มสัพพันธะชักดาบฟันต้นอูถงลงมาทำเป็นสะพานข้ามที่สุดทั้งสองก็ข้ามฝั่งได้สำเร็จเท่ากับออกจากด่านยี่เหมินกวนมาแล้วอาจารย์ดีใจมากแต่ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั้งตัวจึงหยุดพักเอาแรงทั้งสองอยู่ห่างกันประมาณ59ต่างก็เอนกายลงนอนสักพักหนึ่งท่านอาจารย์เห็นสัพพันธะชักดาบออกมาตรงลี่เข้าหาอาจารย์เกือบถึงตัวแล้วก็เดินย้อนกลับไปอีกอาจารย์สงสัยว่าคนต่างแคว้นคงเปลี่ยนใจกลางคันจึงลุกขึ้นนั่งพนมมือสวดนามกวนอิมโพธิสัตว์จนกระทั่งเห็นคนต่างแคว้นกลับไปนอนลงแล้วท่านจึงบางใจนอนหลับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากตักน้ำล้างหน้ากินข้าวเช้าเสร็จกำลังเตรียมจะออกเดินทางสัพพันธะกล่าวกับอาจารย์ว่าเมื่อคืนสิทธิ์นึกทบทวนกลับไปกลับมารู้สึกว่าทางข้างหน้าแสนจะลำบากและมีพยันตรายทุกฝีก้าวระหว่างทางไม่มีน้ำไม่มีผักหญ้ามีแต่ใต้หอสังเกตการเท่านั้นที่มีน้ำจะต้องเล็ดลอดข้ามน้ำข้ามท่าในเวลากลางคืนหากถูกพบเห็นก็มีอยู่ทางเดียวคือตายฉะนั้นเราน่าจะกลับไปดีกว่าอาจารย์ฟังแล้วนิ่งอึ้งแต่สุดท้ายยังคงยืนกรานไม่ขอหวนกลับคนต่างแคว้นเห็นอาจารย์จิตใจแน่วแน่ไม่แปรผันอยากจะโน้มน้าวให้อาจารย์เปลี่ยนใจได้จึงชักดาบออกมาขู่แต่อาจารย์ยังคงไม่ตอบตกลงสัพพันธะอับจนปัญญาได้แต่วิงวอนว่าบ้านฉันมีลูกมีเมียอีกอย่างกฎหมายบ้านเมืองก็คงไม่ปล่อยเราไปอาจารย์ปล่อยฉันไปเถอะอาจารย์ทราบว่าเขานึกเสียใจภายหลังแล้วจึงไม่ฝืนใจปล่อยเขาไปตามทางของเขาแต่สัพพันธะยังคงไม่วางใจเขาเกรงว่าสักวันหนึ่งเมื่ออาจารย์ถูกจับจะซัดทอดถึงเขาว่าเป็นผู้นำทางอาจารย์จึงปลุกปลอบเขาว่าท่านวางใจได้ถึงอาตมาร่างจะแหลกลานเป็นผุยผงก็จะไม่มีวันซัดทอดถึงท่านว่าเป็นผู้พาอาตมาออกนอกด่านอย่างเด็ดขาดสัพพันธะกล่าวขอบคุณและอำลาจากไปอย่างวางใจ
ถึงยามนี้อาจารย์ก็เหลือเพียงตัวคนเดียวย่ำเท้าไปบนทะเลทรายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายอาจารย์เซียนจังมุ่งหน้าสู่ตะวันตกท่ามกลางทะเลทรายที่เวิ้งว้างไร้ร่องรอยผู้คนไม่มีน้ำไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีทางเดินอาศัยดูกองกระดูกและที่หมาเป็นกองกองมาจำแนกทางเดินค่อยๆรุดหน้าไปคลาใดที่เกิดพายุทะเลทรายชั้นทรายหนาหลายสิบเมตรที่ถูกพายุม้วนตลบโยนขึ้นกลางอากาศไม่ต่างจากคลื่นยักษ์ในทะเลถังถมเข้าใส่อย่างไม่ปราณีปราศัยแต่คลื่นทะเลแม้จะลูกใหญ่อย่างมากก็สูงลิบกว่า20เมตรแต่พายุทะเลทรายสามารถหอบเอาชั้นทรายขึ้นสูงถึง 5-60 เมตรได้ดูน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักทิศไหนเป็นทิศไหนก็จำแนกไม่ออกอาจารย์เซียนจังยามนี้ในความรู้สึกคลับคล้ายคลับคลาว่าเห็นกองทหารกองหนึ่งอยู่ห่างไกลออกไปมีจำนวนหลายร้อยคนขี่บนหลังอูฐแต่งกายเป็นชาวต่างแดนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวหยุดตามตัวเต็มไปด้วยทรายมองแต่ไกลเห็นชัดเจนแต่ใกล้เข้าไปกลับไม่เห็นอะไรเลยเดิมทีคิดว่าเป็นกองโจรมานึกดูอีกทีคงเป็นพูดผีทะเลทรายหลอกหลอนตามที่เท่าต่างแคว้นกล่าวถึงกระมังขณะละล้าละลังอยู่นั้นพลันมีเสียงแว่วที่ข้างหูว่าไม่ต้องกลัวเดินหน้าต่อไปอาจารย์จึงวางใจเดินทางต่อ